ต่อมามาพูดถึงบทที่8นะคะเรื่อง strategy in the global environment กลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมระดับโลก profit กำไร from global expansion กำไรที่เกิดจากการขยายตัวไปสู่ระดับโลกเราได้กำไรเนื่องจากเรา transferring distinctive competency เราเคลื่อนย้ายสมรรถนะที่แตกต่างไปยังประเทศนั้นๆที่ประเทศนั้นๆไม่มีหรือประเทศนั้นๆขาดแคลนเรา realizing local economy เรา realize นึกออกว่าเราเนี่ยมีการ local ของแต่ละประเทศเนี่ยของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิด value creation ก็คือWhen can lower the cost and charge a premium price เมื่อสินค้าของเราเข้าไปสู่ประเทศนั้นๆเนี่ยเราสามารถเก็บแพงได้เช่นเงาะเข้าไปยังต่างประเทศลูกหนึ่งก็ประมาณ23บาทเมื่อเข้าไปในยุโรปเพราะว่ามันเป็น location economy moving down the experience curve will have a cost advantage over its competitor เพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยถูกกว่าแล้วเราก็มีการได้เปรียบทางด้านต้นทุนตอนนี้เรามาดู pressure for cost reduction and low call responsiveness pressure คือความกดดันที่ก่อให้เกิด cost reduction ต้นทุนต่ำแล้วก็ low call คือการสนองตอบของท้องถิ่นนั้นๆ pressure for local responsiveness local แปลว่าท้องถิ่น response แปลว่าสนองตอบความกดดันที่ก่อให้เกิดการสนองตอบของท้องถิ่นนั้นๆเช่น difference in consumer taste and preference คือความแตกต่างทางด้านรสนิยมและความต้องการที่มันแตกต่างกันความแตกต่างทางด้านอันที่สอง infrastructure and tradition ความแตกต่างทางด้านสาธารณูปโภคและก็ธรรมเนียมปฏิบัติ difference in distribution channel ความแตกต่างในทางด้านการจำแนกช่องทางในการจำแนกแจกจ่ายเราจะมาพูดถึงทางด้าน host demand government the policy of healthcare เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปยังประเทศไหนเราต้องดู demand ของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ นะคะและ implication การนำไปใช้เช่น Japanese and European consumer นะคะพวก Japanese พวกยุโรปนะคะผู้บริโภคเนี่ย demand different kind of carเขาต้องการรถที่ไม่เหมือนกัน which mean customizing product for local market เพราะฉะนั้นเขาต้องผลิตรถให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดของท้องถิ่นนั้นๆให้ได้นะคะอย่างเช่นรถของอเมริกันเป็นรถคันใหญ่ๆเราก็ต้องผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการของชาวอเมริกันที่ว่าข้างหน้ายาวข้างหลังยาวเมื่อชนแล้วมันเกิดความปลอดภัยไม่ค่อยถึงตัวstrategic choice ทางเลือกในการทำกลยุทธ์ก็คือเข้าไปเป็นแบบ international strategy เข้าไปเป็นระดับนานาชาติคือ transferring valuable skill เรานำทักษะที่มันมีคุณค่า and products สินค้าไปยัง foreign market ตลาดต่างประเทศนะคะที่ประตามลูกคู่แข่งไม่มีเราทำ multi domestic strategy คือกลยุทธ์ในการเข้าไปสู่ตลาดหลายตลาดในท้องถิ่นนั้นๆเช่นเราเข้าไปสู่ตลาดญี่ปุ่นเราก็ต้องทำสินค้าให้ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบอย่างเช่นยกตัวอย่างKFC เข้ามาในบ้านเราทำมัลติแปลว่าหลายโดเมสติกแปลท้องถิ่นเข้ามายังตลาดเมืองไทยก็มีเมนูไก่แซ่บสนองตอบต่อความต้องการของคนไทยหรือทำ global strategy ทำกลยุทธ์ระดับโลกก็คือTo market standard diet product คือทำสินค้าให้เหมือนกันแต่ขายทั่วโลกส่วน transnational strategy ก็หมายถึงว่า global learning นะฮะการเรียนรู้ from foreign country to home country จากประเทศต่างประเทศมายังบ้านเราแล้วก็ from home country to foreign country หมายถึง flow skill ใช้ทักษะเคลื่อนย้ายจากประเทศนั้นมายังประเทศนี้อย่างเช่นเยอรมันนำทักษะทางด้านความเชี่ยวชาญมาสร้างทางด่วน expressway ให้กับเราโดยการมาหุ้นกับบริษัทในเมืองไทยนะคะเหล่านี้เป็นต้น the choice of entry mode choice ทางเลือกในการเข้าไปยัง
ประเทศนั้นๆก็เข้าไปโดยการส่งออก exporting นะคะเข้าไปทางด้านแบบ license คือ foreign license by the rights to produce a company product ซื้อ license หรือลิขสิทธิ์ของประเทศนั้นมาผลิตสินค้าหรือในลักษณะของแฟรนไชส์แฟรนไชส์ของเขาอย่างเช่นที่เราเป็นแฟรนไชส์กันสมัยนี้ก็คือ7 11แต่แฟรนไชส์เนี่ยมันคล้ายๆกับไลเซนส์แต่ว่ามันใช้เวลายาวกว่าลองเทอมหรือเข้าไปในประเทศนั้นๆลักษณะของจอยเวนเจอร์หรือไปร่วมหุ้นอย่างเช่นเยอรมันหรือญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยก็มาร่วมหุ้นกับเรา 49%บริษัทของเมืองไทยถือหุ้น 51% หรือเข้ามาในรูปของ Wholly Owned Subsidiary เข้ามาเป็นสาขาแต่ว่าถือหุ้นโดยบริษัทแม่ 100% นะคะเช่นบริษัท Exxon บริษัท Shell เหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ถือหุ้นโดยบริษัทเขา 100% Global Strategy Alliance การเป็นพันธมิตรการเป็นพันธมิตรก็คือการให้ความร่วมมือกันตกลงระหว่างบริษัทที่เราเป็นคู่แข่งแต่เราไม่แข่งแต่เราเป็นพันธมิตรให้ความร่วมมือดีกว่าแข่ง from different country อาจจะเป็น short term contract สัญญาช่วงสั้นอาจจะหรือว่ามาร่วมมือกันเมื่อมีปัญหาใดปัญหาหนึ่งเช่นในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆร่วมกัน